เราจะมาดูถึงความสามารถที่ชื่อว่า Desktop Notification ของ Chrome Browser กันนะครับความสามารถนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับระบบเตือนบนโทรศัพท์มือถือเช่นถ้าผมไปเปิด Desktop Notification ของ Gmail ขึ้นมานะครับไม่ว่าผมจะเข้า Gmail อยู่หรือเปล่าแต่ถ้ามีเมลเข้ามาปุ๊บเนี่ยบน Desktop ก็จะขึ้นเตือนว่ามีเมลเข้านะครับเหมือนกับที่เตือนบนโทรศัพท์มือถือนะครับระบบนี้สามารถใช้ได้กับทั้ง Gmail Facebook หรือหลายๆเว็บที่เขารองรับไอ้ตัว Desktop Notification นะฮะอย่าง Gmail เนี่ยก็เป็นแห่งหนึ่งที่เขารองรับเดี๋ยวเราจะลองดูฮะว่าเราจะเปิดระบบนี้ยังไงนะครับอันนี้เป็นอีเมลที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อทดลองนะฮะผมก็มาที่ Setting นะครับแล้วก็เลื่อนมาลงมาข้างล่างครับในแท็บ General เนี่ยเลื่อนลงมาจะเจอ Desktop Notification นะครับผมก็จะคลิกตรงนี้เพื่อ Enable นะ Chrome ก็จะถามว่าจะเราจะอะราวไหมผมตอบอะราวนะครับแล้วผมก็มาตั้งตรงนี้ว่าให้เตือนทุกครั้งที่มีเมลใหม่เข้ามาหรือว่าให้เตือนเฉพาะตอนที่มีเมลสำคัญผมตั้งว่าเตือนทุกครั้งเลยแล้วกันนะครับจากนั้นผมเซฟเชนเรียบร้อยละนะฮะคราวนี้ต่อให้ผมปิด Chrome ไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้เมลจากอีกที่นึงนะครับส่งเข้ามาจะเห็นว่าตอนนี้ Google Chrome ผมปิดอยู่ด้วยซ้ำนะฮะผมไม่ได้เปิด Google Chrome ไม่ได้เข้าเว็บ Gmail ผมจะเห็นนะครับผมขอใช้อีกที่นึงส่งเมลมาแล้วนะครับจากอีกหนึ่งอีเมลเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับนะครับจะเห็นว่าเนี่ยฮะมี notification เพิ่มขึ้นถ้าผมเปิดเข้ามาดูเข้ามาใน Gmail นะครับก็จะเห็นว่ามีเมลส่งมาโอเคครับนั่นแหละครับคือ desktop notification